ชาลีกันหางจะนอนตื่นสายตื่นเถิดโลกยาแม่จะพาไปฝากพ่อเจ้าไว้ก่อนแม่เข้าดงพระหัตเบื้องซ้ายอุ้มแก้วกันหางพระหัตเบื้องขวาห้องนวลระหงก็จงชารีเร็วรีเดินตรงออกมาฝากองพระเวสสันดรขึ้นมาก็แจ้งตาวันใหม่ชุดชกลงจากต้นไม้ขมิขมันคณีมัดสีงักว่าไปแล้วละลนกระลานเข้าไปยังด่านของพระเวสสันดรเนตรดพอเข้าไปถึงก็นั่งลงกราบเท้าผู้ตามเรื่องราวเรื่องเดือดเรื่องร้อนผู้มาจากกริงคราชเดินตัดเดินรอดรู้ว่าเวสสันดรมีทานอันเองพระเวสสันดรไม่ทราบเรื่องมีตัวร่างอะไรเป็นเหตุจะไหนเข้ามาถึงนี่ตะชูชกก็ตอบเกิดทาราคีเรื่องราวว่ามีอยากได้สองกุมารเวสสันดรจึงแกล้งแถลงคำกล่าวก็บอกกับตาพรามเท้าออกไปตามหลักฐานแต่ไหนอารมณ์นั้นลื่นเลิงสำราญอยากได้สองกุมารต้องรอให้มัดสีมาความชูชกนะจึงพูดรวมคือแอบเป็นคำแข็งแรงเวสสันดรนี่แกล้งกาถาไม่กล้าปล่อยแต่จะมุ่งให้มัดสีมาก็อย่างนี้ศรัทธาไม่ถูกหนทางมาสีมาเลวจะต้องห้ามลาบก็เลยย่อยยับไปจะหมดทุกอย่างจะต้องทานทัดผู้ตัดหนทางเวสสันดรใจจางทำทานไม่จริงเดี๋ยวถ่ายรูปมาถ่ายรูปก็ต้องยุดนั่นนี่แล้วมันจะอ้าปากอ้าปากผมจะดูไม่ได้ยิงก็เขี่ยวหมากดาใช่อย่าพระเวสสันดรจึงพูดในพรามสาบเหตุผลนะท่านอย่าโศกสนก็ไปจนหมดแล้วทุกสิ่งมาขอดวงใจเราชอบหลายจริงๆจะไม่ทอดทิ้งจะยกให้เป็นทานเราบริสุทธิ์มีใจสัตว์เสือตรวจน้ำใส่มือกว่าอย่างขมีขมันลูกไหนอุทธรจะยกให้เป็นทานไม่ต้องอึงสานไปถึงนางมัดสิงชาลีกันหาเลยตื่นประไทยรู้ว่าพ่อให้ไปเป็นทานพอแต่รู้อย่างนั้นจูงน้องวิ่งหนีน้ำประเนตรไหลหลังทั้งกนาชาลีลงไปสุขในสระสีเงียบเย็นนอนซ่อนจึงบอกกับน้องว่าคอยคอยว่าคอยคอยยดมือน้องนั่งเก็บไปบัวมาบางเป็นที่เป็นบ่อนและเกินว่าใจเด็ดจริงหนอพระเวสสันดรลูกใจจะขาดร้อนร้อนลูกไม่อาจร้อง
งแรงร้องแรงตาชูชกลงมาไม่ช้าไปเที่ยวเรียกหาจนคอแหบแมงตั้งแต่เที่ยวเรียกเต็มสิ้นแรงนึกเครียดเสียแพงเวทสันดรเต็มทนยังกลับมาพูดแดกนั้นพระเวทสันดรอย่างนี้ทานพรไม่เป็นมรรคผลสกิดในลูกนี้ข้างไปทั้งสองคนไม่มองกระมลในทานบารมีเอาเถอะพ่อพราหมณ์เอ้ยสองกุมารกันหาชาลีนั้นไม่ได้หนีไปไหนไกลหรอกเขาคงจะไปวิ่งเล่นซุกซนอยู่ใกล้ๆอาสมของเรานี่แหละเราไม่ได้มีศรัทธาหัวต่อผลบเข้าผลบออกเหมือนที่พ่อพราหมณ์ว่าเราไม่ได้มีวาจาเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวใบบอนแต่อย่างไรสองกุมารกันหาชาลีนั้นคงไปเล่นไม่ไกลหรอกเพราะว่าเขายังเป็นเด็กคงจะไปไหนไกลไม่ได้คงจะซุกซ่อนอยู่ใกล้ๆอาสมนี้แหละพ่อพราหมณ์ใจเย็นๆรอเราอยู่ที่อาสมนี้ก่อนนะกล้วยดิบก็มีฟักดิบก็มี